สำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับในโครงการนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ชุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปโดยภาพยนตร์ชุดนี้จะมี2เรื่องด้วยกันนะครับได้แก่พระเจ้ากรุงสยามเสด็จกรุงเบอร์นะครับภาพยนตร์นี้สำคัญมากครับและเป็นบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสกรุงเบอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปครั้งแรกเมื่อปี2440ถือเป็นภาพยนตร์ม้วนแรกสุดนะครับที่ถ่ายทำเกี่ยวกับคนไทยและทำให้คนไทยได้เห็นภาพเคลื่อนไหวของครั้งแรกของรัชกาลที่5และแม้เวลาช่วงสั้นๆนะครับแต่เป็นความท้าทายของอาจารย์ครับเช่นชี้ให้เห็นว่าร5คือคนไหนนะครับด้วยนะครับแต่นี้เนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะถ่ายให้ดูนะครับนิดนึงจะเห็นว่าท่านคือคนที่ทรงเครื่องขาวแล้วใส่พระกรแต่พระมาลานะครับคนนี้นะครับคือสมเด็จชั้นที่5นะครับไม่ต้องกลัวนะครับในคู่มือจะบอกนะครับอยู่นาทีที่ไหนนะครับงั้นคุณครูเอาไปเสร็จนี้ก็เปิดคู่มือดูเลยนะครับว่านาทีนี้นะครับเนี่ยแหละครับชั้นที่5ของเราอยู่คนนี้นะครับผมจะได้ไม่ผิดผมนะครับผมนะฮะเรื่องที่2นะครับก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันครับก็เป็นรัชกาลที่5นะครับเสด็จประพาสกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ต่อเนื่องจากกรุงเบิร์นเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เนี่ยเราจะเห็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารรัชกาลที่6เวลาต่อมานะครับเสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่งที่ท่าเรือโลกาประเทศสวีเดนนะครับโดยมีพระเจ้าออสการ์ที่2พระมหากษัตริย์กรุงสวีเดนและนอร์เวย์เสด็จขึ้นจากเรือก่อนเพื่อมาคอยรับพระมหากษัตริย์ของกรุงสยามเรานะครับผมท่านแรกที่มานี่คือเจ้ากรุงออสการ์ครับแล้วก็คนที่ตามมาคือรัชกาลที่5ของเรานะครับแล้วก็ถัดมานี่เราสันนิษฐานว่าจะเป็นรัชกาลที่6นะครับคือภาพยนตร์ชุดนี้เนี่ยผมว่ามันก็เหมาะนะครับที่จะใช้ประกอบบทเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวรรค์พระมหากษัตริย์นะครับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านอาจจะเรียนรู้กันก็คือว่าการเดินทางไปยุโรปครั้งนี้ของรัชกาลที่5เนี่ยมีความสำคัญมากอย่างไรกับประเทศไทยในสยามในตอนนั้นนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องที่2นะครับโทษครับเรื่องที่2นะครับเป็นพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับในปี2468ภาพยนตร์ชุดนี้นะครับถ่ายทำโดยกองเผยแพร่ข่าวกรมรถไฟหลวงนะครับเพื่อจะจำหน่ายแก่ผู้สนใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งจะแสดงเห็นบรรยากาศบุคคลสถานที่สำคัญต่างๆและลำดับขั้นตอนของพระราชพิธีสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอนนะครับในคู่มือเนี่ยก็จะมีการบรรยายพระราชพิธีต่างๆโดยสังเขปนะครับแล้วก็ทั้งนี้อาจารย์ก็สามารถจะเทียบเคียงกับพระราชพิธีที่เพิ่งเกิดขึ้นกับของเราเพิ่งเกิดขึ้นเลยเมื่อครั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะใช้ประกอบบทเรียนต่างๆได้นะครับต้องบอกว่าเป็นตอนที่ทางการจัดพิธีครั้งล่าสุดนะครับก็ใช้ของรัชกาลที่7เนี่ยเป็น reference ด้วยนะครับผมก็จะมีความคล้ายคลึงกันหลายพิธีก็จะเหมือนเดิมนะครับผมหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วของรัชกาลที่9ล่ะทำไมไม่มีนะครับต้องบอกว่าก่อนว่าเราเนี่ยเรามีของรัชกาลที่7ที่ค่อนข้างชัดและละเอียดรัชกาลที่9เนี่ยมีเป็นได้จากกรมประชาสัมพันธ์มาแต่ว่าภาพเนี่ยคุณภาพภาพจะไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับเราก็เลยสนใจเรื่องของรัชกาลที่7นะครับโอเคครับผมอันดับถัดไปนะครับก็เป็นภาพยนตร์บันทึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2469นะครับซึ่งถึงแม้จะเป็นเศษเหลือของการตัดต่อนะครับแต่มีความยาวรวมกันประมาณ11นาทีแต่ก็สามารถแสดงให้เห็นเหตุการณ์สำคัญของพระราชพิธีโดยตลอดนะครับตั้งแต่การก่อสร้างพระเมรุนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันในรูปนี้นะครับอันนี้กงเต็กนะครับพระราชพิธีกงเต็กนะครับก็คือเรียกว่าต่อให้เป็นไม่ได้ไปเล่าเรื่องโดยละเอียดแต่ว่าเห็นโดยภาพก็เป็นภาพที่สำคัญพระราชพิธีต่างๆนะครับ
แล้วก็เรื่อยไปเลยนะครับจนถึงการตั้งกระบวนพระบรมราชอิสริยาภรณ์นะครับแห่อัญเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิจากพระเวรุวันเข้าสู่พระบรมราชวังเพื่อบริเวณพระราชกุศลในลำดับต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะเห็นโดยคร่าวๆนะครับก็เป็นภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องทั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็พระถวายพระเพลิงพระบรมศพเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปประกอบบทเรียนในเชิงอธิบายเรื่องอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียจีนที่มีต่อไทยนะครับวัฒนธรรมและประเพณีของไทยรวมถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทยครับภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อวันอังคารที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2481ในภาพยนตร์ชุดนี้นะครับเราจะได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง13พรรษาที่ตามพรรษานะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชนะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัญญานิวัฒนาและสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลในขณะนั้นนะครับรวมไปถึงสมเด็จพระศรีสัตว์ขอโทษครับสมเด็จพระศรีสัตวินทราสัตว์วินทรานะครับบรมราชเทวีพระพันวสาอัยการจ้ามนะครับแล้วก็พระเจ้าพระวงศ์เธอกรมขุนชัยนาถนเรนทรนะครับที่ได้เสด็จไปรับพระราชดำเนินและพระสุนิสาในครั้งนี้ด้วยครับอันนี้จะเป็นเหตุการณ์สำคัญการหนึ่งนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยในช่วงนั้นแผ่นดินสยามนั้นเว้นว่าจากการมหากษัตริย์นะครับหลังจากที่รัชกาลที่7ได้เสด็จประพาสอังกฤษนะครับแล้วก็สละสิริราชสมบัติไปนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มหากษัตริย์กลับมาที่ประเทศสยามนะครับครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประกอบวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัชกาลโกศินทร์นะครับรวมถึงวิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทยครับเดินทางเรือนะครับเราก็จะมีการต้องเปลี่ยนเรือกันด้วยนะครับเพราะเรือที่เดินทางเข้าตัดเขาเรียกว่าเข้าท่าน้ำไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนเรือเล็กลงมาแล้วก็จะเห็นประชาชนนะครับก็จะนั่งเรือไปต้อนรับจะมากมายนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีการเห็นแล้วก็ใช่มีสะพานคุณเปิดด้วยนะครับหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์บันทึกงานวันชาตะในพลตรีหลวงพิบูลสงครามเมื่อปี2484ครับภาพยนตร์ความยาว6นาทีนี้นะครับท่านจะได้เห็นจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายพลตรีหลวงพิบูลสงครามนะครับจัดงานวันเกิดนะครับณธรรมเนียบวังสวนกุหลาบนะครับภายในงานวันเกิดจะมีข้าราชการระดับสูงมาร่วมอวยพรนะครับตาแต่งกายตามแบบสากลนะครับแล้วก็ท่านจะได้เห็นพระยาพระพลพลทหารเสนาเมื่อสักครู่ได้เห็นแล้วนะครับขณะนั้นบวชเป็นพระสงฆ์ได้มารับบาตรด้วยนะครับแล้วก็จะมีในหนังเนี่ยเราจะเห็นเดี๋ยวสักครู่จะเห็นมีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งท่านได้เห็นนะเป็นอาวุธที่ประชาชนได้ร่วมงานกันนะครับมาจัดซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับพลตรีหลวงพิบูลสงครามนะครับอันนี้พยายามข้อผลนะครับก็จะเห็นอย่างที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับมาลานำไทยการแต่งกายนะครับตอนละครนะครับก็เอามาเล่นกันอะไรอย่างนี้ภาพนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยนี่คือภาพจริงที่เกิดขึ้นในตอนสมัยนั้นจริงๆนะครับก็เห็นการแต่งกายของผู้คนที่มาในวันนั้นก็คือทุกคนก็ต้องแต่งไปสากลแล้วนะครับตามความนิยมพระราชเพนิยมของจอมพลป.นะครับตัวนิยมจอมป.อันนี้อาวุธนะครับที่ผมบอกนะครับท่านก็มาส่งมาเจอนะครับมาเจออาวุธแปลกดีนะครับเป็นแล้วก็น่าสนใจมากที่มาอาวุธคือการที่ประชาชนร่วมเงินกันซื้อเป็นของขวัญวันเกิดนะครับเป็นอันนี้เนี่ยแสดงถึงสถานะอำนาจของพลตรีหลวงพิบูลสงครามแล้วก็สะท้อนวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับสำหรับในจุดนี้นะครับอันนี้ท่านผู้หญิงนะครับ
คนเด็กนี้สันนิษฐานว่าเป็นคุณนิดที่บูสงครามนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่เราสันนิษฐานว่าน่าจะใช่นะครับอายุสักเดือนหนึ่งนะครับอันดับถัดไปครับผมก็จะเป็นน้ำท่วมกรุงเทพ2485ครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำโดยคุณแท้ประกาศวุฒิสารนะครับซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาภาพยนตร์คนแรกนะครับภาพยนตร์ชุดนี้คุณแท้ได้บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อครั้งสำคัญมากเมื่อปี2485นะครับโดยนอกจากภาพที่น่าจะได้เห็นแล้วจริงๆนี้ก็จะมีการบันทึกเสียงด้วยนะครับแต่เราปิดเสียงไปนะครับเสียงนี้ก็จะบรรยายภาพบรรยายบรรยากาศอธิบายเรื่องตามภาพอย่างง่ายนะครับก็ในหนังเรื่องนี้จะสร้างอารมณ์ในการรับชมมากเผยแพร่หลายคนก็ชอบมากเลยนะครับเพราะว่าในหนังเราจะได้เห็นอะไรบ้างเราเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่สำคัญต่างๆของกรุงเทพมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลานพระพุทธทรงม้าวัดพระศรีพระตาศาสดารามนะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเห็นเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะครับเห็นสถานีรถไฟหัวลำโพงถนนเยาวราชอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในสมัยนั้นนะครับเรียกว่าเราจะเห็นเหตุสารที่สำคัญกรุงเทพหมดเลยนะครับที่น้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพในยุคนั้นด้วยนะครับอย่ารอฟังเสียงสักนิดหนึ่งก็ได้ครับปีนี้ครับถึงจะปลอดภัยและที่นั่นนั้นวันนี้มีการประชุมสภาเรือที่เจ้าคุณโอนท่านนั่งมาเล่นกันมาพอดีท่านเปิดโบสถ์รับความเคารพขวามือเป็นเรือของพระศิลปะศาสตราคมเรือที่คุณหลสะพานครับต่อไปก็เป็นเรือของเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ทยอยกันมารวมท่านผู้แทนก็สนุกดีครับท่านนายจะได้นั่งเรือเพราะว่าเคยมาตลอดที่ตำรวจสะพานครับเรือลำนี้คุณยมสมานองแห่งกระทรวงเศรษฐการคุณบรรจุใส่ชุดสากลซ้ายมือเจ้าหน้าที่สภาเรือที่แล่นมาท่านโสมหมวกสีขาวเมื่อถอดหมวกจึงรู้ว่าท่านคือคุณหลวงเจวีศักดิ์สงครามนี่ท่านจะพรมยุวชนครับคุณประยูรนครมนตรีภาพยนตร์เรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์บันทึกการสู้สนามของกองกำลังเสรีไทยนะครับบันทึกไว้เมื่อวันที่25 กันยายน 2488ครับภาพยนตร์นี้ชุดนี้นะครับถ่ายทำโดยช่างภาพของฝ่ายสมรรถมิตรนะครับซึ่งถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของประเทศไทยนะครับนายปรีพนมยงค์นะครับในฐานะหัวหน้ากลุ่มเสรีไทยในประเทศไทยได้จัดให้มีการรวมพลกลุ่มเสรีไทยทั่วประเทศนะครับซึ่งมีสมาชิกราวๆ 8,000 คนนะครับเข้าร่วมพิธีสวนสนามพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่รับการสนับสนุนจากฝ่ายสมรรถมิตรโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นณถนนราชดำเนินกลางนะครับราชดำเนินกลางนี่ก็จะเป็นตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็แน่นอนครับอันนี้ในภาพยนตร์ชุดนี้ท่านจะได้เห็นนายปรีพนมยงค์นะครับรัฐบุรุษและถือเป็นบุคคลสำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ไทยนะครับภาพยนตร์ชุดถัดไปนะครับก็เป็นนิวเพชรนะครับนิวเพชรเนี่ยเป็นหนังบันทึกนะครับการแสดงโคนะครับความยาว27 นาทีนะครับโดยกรมศิลปากรพลังเป็นเดียนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ถ่ายการแสดงโคเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบจนทุกตลอดทั้งเรื่องนะครับภาพยนตร์นี้จัดสร้างโดยกรมศิลปากรอย่างผมได้กล่าวไปนะครับควบคุมดูแลท่ารำโดยท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนะครับซึ่งต่อมาได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2528โดยมีนักแสดงชั้นครูของวงการนาฏศิลป์ครับเช่นครูทองเริ่มมงคลนัทนะครับแสดงเป็นนนทุกครูอาคมสยามคมแสดงเป็นพระอิศวรครูทองสุขทองลิ่มทองลิ่มครับโทษครับแสดงเป็นพระนารายณ์นะครับอันนี้เดี๋ยวสักครู่จะมีคุณครูมาอธิบายให้เราที่ชัดเจนแน่นอนนะครับได้มากกว่าผมแน่นอนนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้นะครับเป็นการนำความงดงามวิจิตรการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยมาถ่ายทอดผ่านมุมมองภาพยนตร์นะครับโดยมีการปรับท่ารำและส่วนอื่นจากการ
รูปแบบโขนปกติให้เหมาะสมกับการมาแสดงภาพยนตร์เพราะว่าภาพยนตร์เนี่ยจะมีเทคนิคมีกล้องต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยจำได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือจะไม่มีการใส่หน้ากากเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเห็นสีหน้าของนักแสดงได้ก็ใช้การโพสต์อัพอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีการตัดบทร้องที่อยู่ในการแสดงนาฏศิลป์ไทยดั้งเดิมออกให้เหลือแต่เพียงดนตรีใช้บรรเลงและยังคงท่ารำตามแบบฉบับนาฏศิลป์ไทยไว้นะครับนอกจากนี้เพื่อให้สามารถเผยแพร่ความงดงามนี้สู่ชาวโลกได้นะครับจึงมีการบรรยายเสียงเพื่ออธิบายเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทย์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์สำคัญชิ้นหนึ่งนะครับที่บันทึกความงดงามของนาฏศิลป์ไทยไว้นะครับอย่างครบถ้วนนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่อาจารย์ถ่ายทำตั้งแต่บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่6ตุลาคมจนถึงวันที่16ตุลาคม2516นะครับโดยเปิดฉากด้วยการอธิบายความหมายของการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน2มิตินะครับจะทำโดยคณะอนุกรรมการเผยแพร่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อปลุกเร้าให้ทุกคนรักษาสิทธิอันชอบธรรมในการปกครองประเทศและไม่ให้ใครมายื้อแย่งรัฐธรรมนูญได้นะครับอันนั้นเป็นกฎหมายซึ่งคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้จะเป็นแอนิเมชันก่อนที่จะตัดไปเหตุการณ์วันที่6ตุลาคมนะครับซึ่งวันที่6ตุลาคมนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ20คนออกมาเรียกร้องต่อสาธารณะโดยการแจกใบปลิวให้ประชาชนออกมาร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในการระบอบประชาธิปไตยนะครับหลังจากการรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับแล้วก็จะบอกว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่บันทึกได้ละเอียดมากนะครับก็เลื่อนไล่ไปแต่ละวันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็จะจบลงวันที่16ตุลาคมหลังจากที่ เหตุการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับผู้คนต่างออกมาเดินดูสถานที่ต่างๆในพระนครที่ถูกทำลายจากการจลาจลนะครับพร้อมกับที่เจ้าหน้าที่ก็เดินออกมาซ่อมแซมเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆในถนนราชดำเนินที่ถูกทำลายรวมทั้งประชาชนชาวไทยร่วมกันฉีดทำความสะอาดถนนและบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อให้รถยนต์สามารถสัญจรได้ปกตินะครับแล้วก็บ้านเมืองกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับแต่ละวันก็จะมีรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็ผมว่าสามารถเอาไปใช้ให้นักเรียนได้เห็นถึงการต่อสู้ประชาธิปไตยนะครับครั้งสำคัญของประชาชนไทยรวมทั้งประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สำคัญด้วยนะครับจะเป็นความยาวมาสัก4นาที15นาทีนะครับจริงๆภาพยนตร์สุสานครมีความสำคัญมากนะครับถือเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกเรื่องยาวนะครับเรื่องแรกของคนไทยนะครับที่ออกฉายตามโรงภาพยนตร์แล้วก็เป็นผลงานการกำกับของคุณอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างนะครับซึ่ง
ถือว่าเป็นวอลต์ดิสนีย์ของเมืองไทยนะครับมีการอธิบายขั้นตอนแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับในการผลิตภาพยนตร์ชุดแรกเรื่องนี้นะครับในตอนนั้นเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์มาช่วยนะครับทุกคนก็ต้องวาดด้วยมือเลยนะครับซึ่งอาจารย์ก็อธิบายว่าต้องวาดทีละเฟรมอย่างไรอย่างบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ออกฉายก็จะฉายฝั่งอวดภาพยนตร์นะครับคือต้องบอกว่าที่เอามาเนี่ยเอามาเฉพาะเบื้องหลังนะครับตัวหนังเองไม่ได้เอามาด้วยนะครับตัวหนังติดปัญหาลิขสิทธิ์นะครับแล้วเราก็เฉพาะเบื้องหลังที่เราได้เห็นกันนะครับว่าการทำภาพยนตร์เรื่องแรกมันเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าน่าสนใจมากครับสำหรับถ้าไปเปิดในคลาสวิชาศิลปะเพื่อจะให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการวาดการสร้างตัวการ์ตูนการทำภาพเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆอาจจะชอบกันนะครับแล้วก็มีการพากย์เสียงด้วยนะครับมีอธิบายกระบวนการพากย์เสียงตอนนั้นทำยังไงกันบ้างอย่างเงี้ยนะฮะภาพยนตร์เป็นการใหญ่ครับพากย์แล้วพากย์หลังจากฉากแรกเริ่มขับแรกไปจนถึงฉากสุดท้ายต่อจากนั้นคณะผู้กำกับก็คร่ำเคร่งทำงานเขียนภาพคาแรคเตอร์ของตัวแสดงแต่ละตัวเพื่อให้เหมาะสมกับเรื่องต้องเขียนทุกตัวละครมาเขียนปากพูดให้ตรงกันกระดิกได้ตามบทบาทของเรื่องอันนี้ก็อาจารย์ประยุทธ์นะครับจะได้เห็นความหายเลยนะครับยกการ์ตูนก็ได้มาถึงแล้วขอเชิญท่านผู้ชมรับชมผลงานภาพยนตร์การ์ตูนไทยเรื่องแรกดาบในบัดนี้ครับเพลินนะครับจริงดูเพลินมากแล้วผมคิดว่านักเรียนน่าจะชอบกันได้ความรู้หลายหลากหลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพยนตร์ทั้ง10เรื่องที่เข้าสู่โครงการนำร่องในปีนี้นะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์ที่ท่านที่ได้มาก็จะรับแจกที่เป็นตามได้ไปแล้วนะครับสำหรับท่านอื่นที่ไม่ได้มานะครับแล้วอยากจะได้หนังนี้ทำยังไงนะครับทางหอภาพยนตร์นะครับก็ร่วมกับคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนะครับมีการนำภาพยนตร์เหล่านี้นะครับเข้าไปใส่ในคลังนี้นะครับก็ถ้าท่านเปิดมาก็คือที่oer.learn.in.th นะครับผมหรือว่าในคู่มือจะมีสแกน QR code ได้นะครับเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็เป็นเลือกไปที่คลังทรัพยากรแล้วเลือกคลังวิดิทัศน์นะครับพิมพ์คำค้นนะครับนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวน้องจะพิมพ์ให้ดูนะครับนำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียนนะครับหรือจะชื่อหนังชื่อความสำคัญแต่ว่าถ้าพิมพ์คำว่านำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียนเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้ง11ภาพยนตร์เมื่อกี้ที่ได้แนะนำไปนะครับก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะคลิกดูเล่นเลยก็ได้ครับหรือจะดาวน์โหลดก็ได้แนะนำให้ดาวน์โหลดครับเพราะว่าท่านเล่นเลยจะกระตุกครับจะช้านิดนึงนะครับไม่ได้เน็ตชั้นพานะครับของเขาเองก็ช้านิดนึงเหมือนกันนะครับอันนี้แต่ว่าถ้าแยกก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับคุณครูก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ไปสอนได้เลยนะครับรวมทั้งก็จะมีรายละเอียดต่างๆอย่างที่มีคำสำคัญมีจำแนกชั้นแบบชั้นมัธยมอะไรอย่างนี้ที่เราได้ใส่เข้าไปในรายละเอียดนี้แล้วนะครับก็ใช้คลังอันนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ทางต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ร่วมกันจัดทำขึ้นมาเพราะว่าอยากให้มีเป็นคลังที่เปิดสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆอาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์เดียวนะครับในนี้มีหลายวิชานะครับซึ่งเขาเปิดอัพโหลดไว้แล้วก็คุณครูสามารถที่จะเอาหยิบไปใช้ได้โดยไม่ติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับอาจารย์อันนี้สำคัญสำหรับเรานะครับในหน้าสุดท้ายของเรานะครับก็คือว่าเราอยากจะได้ฟีดแบคนะครับอาจารย์เวลาอาจารย์เอาไปสอนแล้วนะครับมีฟีดแบคอย่างไรคำแนะนำอย่างไรนะครับเรามีแบบสอบถามนะครับก็หน้าสุดท้ายจะมี QR code สแกนแบบตอบแบบเรานิดนึงนะครับเราจะได้เอามาพัฒนาต่ออย่างที่บอกครับโครงการการนำร่องปีนี้10เรื่องนะครับปีต่อไปเราจะได้เอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพื่อจะให้มีการหาภาพยนตร์หรือถ้าจะแนะนำก็ได้ว่าอยากได้หนังประเภทไหนอย่างไรประมาณไหนอะไรเงี้ยเราจะได้ลองหาดูในหอภาพยนตร์ของเราว่ามีหนังเรื่องไหนที่ตรงกับสิ่งที่สามารถที่จะเอาไปเรียนรู้ได้นะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็มีอาจารย์หลายคนนะครับเขาจะชอบโครงการหนังโรงเรียนมากบอกว่าเนี่ยการหนังโรงเรียนเนี่ยเอาหนังที่มาฉายซึ่งเป็นสามารถพูดประเด็นที่เขาไม่สามารถพูดได้ให้เด็กเข้าใจได้ในห้องเรียนอ่ะคือพูดไปก็ไม่เข้าใจถ้าเห็นภาพอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยก็ลองแนะนำดูได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาประมวลเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขสำหรับโครงการในปีต่อไปได้นะ